ก็จริงๆชอบอ่าน positioning มาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ทำงานใหม่ๆที่ไฟยังแรงๆอยู่เนี่ยจะชอบอ่านมากเพราะว่า positioning จะชอบมี case study ที่ไม่ซ้ำกับเจ้าอื่นๆให้อ่านแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยนำเสนอคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับดิจิตอลค่อนข้างเยอะทำให้เหมือนเราเนี่ยได้อัปเดตตัวเองไปด้วยแล้วก็คอนเทนต์ค่อนข้างใหม่คือเราได้อ่านเว็บต่างประเทศเนี่ยเสร็จแล้วสักพักเดียว positioning ก็เอามาเรื่องนี้มาลงซึ่งถือว่าค่อนข้างเร็วมากเทียบกับรายอื่นทำให้ค่อนข้างชอบอ่านมากนะครับทำเป็นดิจิตอลแมกกาซีนเนี่ยค่อนข้างชอบเลยแหละครับเพราะว่าปัญหาของการเป็นหนังสืออย่างนึงก็คือบางทีวางทิ้งไว้ที่บ้านหรือว่าทิ้งไว้ที่ทำงานทำให้ไม่ค่อยได้อ่านแต่ว่าจริงๆถ้ามันมาเป็นดิจิทัลแมกกาซีนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้อ่านเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นแล้วก็จริงๆต้องบอกว่ามันตอบรับกับเรื่องของเทรนด์ยุคนี้ด้วยที่คนส่วนใหญ่ใช้ตัวแท็บเล็ตหรือว่าใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะขึ้นรวมถึงใช้พวกนี้ในการอ่านพวกอีแมกกาซีนหรือว่าพวกดิจิทัลแมกกาซีนกันเยอะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้าถึง positioning ได้มากขึ้นอีกอันนึงที่คิดว่า positioning น่าจะเดินไปได้ไกลสำหรับตัวดิจิตอลเวอร์ชันก็คือว่าพวกที่เป็นรูปแบบของคอนเทนต์หรือเนื้อหาครับมันน่าจะ reach ขึ้นคืออย่างเช่นพวก case study แล้วก็น่าจะเห็นเรื่องของวิดีโอที่เป็นตัวอย่างของแคมเปญนั้นๆได้เลยหรือว่าคนที่มาพูดมาสัมภาษณ์ให้ฟังเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นคลิปการสัมภาษณ์ที่มันชัดเจนมากขึ้นอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าเนื่องจากตอนนี้ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นพวกชอบอะไรเรียลไทม์คือไม่ชอบรอฉะนั้นเนี่ยพวกลักษณะที่เป็นดิจิตอลแมกกาซีนเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้ค่อนข้างเยอะนึกว่าอยากจะหยิบมาอ่านเมื่อไหร่ก็หยิบได้เสิร์ชหาข้อมูลได้ตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำให้คอนเทนต์มันมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คิดว่าคนอ่านน่าจะติดตาม positioning ในเวอร์ชันที่เป็นดิจิตอลแมกกาซีนเนี่ยมากขึ้นแน่ๆนะครับครับเคยอ่านหนังสือ positioning แมกกาซีนนะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบก็คือว่าจะมีเนื้อหาในเชิงลึกนะครับได้ดูบทวิเคราะห์แล้วก็ความคิดเห็นจากผู้รู้หลายๆท่านนะฮะซึ่งออกมาให้ความคิดเห็นนะครับในเชิงลึกผมว่าดีนะฮะแล้วก็อ่านแล้วได้ประโยชน์เยอะนะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเราไปถามด้วยตัวเองไม่ได้มีคนถามให้แล้วเราก็ไปอ่านก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ชอบแล้วพอตัวโพสต์นี่แมกกาซีนเองเนี่ยเอามาทำเป็นแอปนะครับเป็นลักษณะของแมกกาซีนฟอร์แมตที่เป็นดิจิตอลนะฮะก็ผมเชื่อว่ามันดียิ่งขึ้นอีกเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้มาคือเราสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ลึกขึ้นบางทีเราอ่านหนังสือมันก็ได้เป็นแค่เทกซ์นะครับแต่ว่าตอนนี้ปุ๊บเนี่ยเราบางทีเราได้มูฟวี่เข้ามาเกี่ยวข้องเราได้เสียงเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็บางทีคลิกลิงก์ได้เป็นตัวอย่างดังนั้นสิ่งที่เคยดีอยู่แล้วในเชิงลึกอันนี้คือจะดียิ่งขึ้นไปอีกก็จะได้ความเข้มข้นของเนื้อหาแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จริงๆนะกว่าตัวที่เป็นอ่านสำหรับ positioning ที่ออกมาในเวอร์ชันของดิจิทัลนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องน่าสนใจแน่ๆเลยนะฮะเพราะอย่างแรกเลยก็คงจะถูกใจแล้วก็ทันสมัยแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลก็สามารถที่จะมีลิงก์ต่อเนื่องนะฮะเราดูข้อมูลอยู่เนี่ยเราก็กดปุ๊บในข้อมูลต่อมันก็จะดริลดาวน์ไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่น่าสนใจ reference ต่างๆเนี่ยที่ใช้ได้นะฮะและอย่างหนึ่งเสน่ห์ของดิจิทัลแมกกาซีนเนี่ยสำหรับนักการตลาดเองก็คงจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับโฆษณาที่อยู่ข้างในซึ่งถ้าสังเกตก็เห็นว่าโฆษณาต่างๆที่เกิดขึ้นในดิจิทัลแมกกาซีนเนี่ยค่ะจะมีภาพเคลื่อนไหวจะมีเสียงมีอะไรต่างๆซึ่งทำให้เราเข้าใจของคอนเทนต์ต่างๆได้ดีมากเป็น branded content ที่น่าสนใจค่ะนะคะก็ถือว่าแมกกาซีนดิจิทัลแมกกาซีนฉบับใหม่ของ positioning เนี่ยน่าจะเป็นอะไรซึ่งต้องติดตามเลยนะคะแล้วคงต้องมีไว้ใน device ต่างๆของเราเพราะว่าคงจะถูกใจคนรุ่นใหม่มากๆนะคะเพราะว่าถือว่าไปไหนก็ถือไปได้ด้วยนะคะด้วย device ตัวเดียวอุปกรณ์ตัวเดียวเนี่ยเราสามารถจะเปิดดูเอกสารต่างๆข้อมูลต่างๆที่เราสนใจได้ทันทีค่ะจริงๆพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปนะครับทุกวันนี้เรามีมือถือเรามีแท็บเล็ตเรา always on ที่จะ connect ถึง content ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรก็ตามระหว่างเดินทางระหว่างเข้าห้องน้ำอะไรก็สามารถเข้าถึงข้อ content ข้อมูลได้ซึ่งสิ่งที่มันจะทำให้เราสะดวกสบายในการที่เข้าถึงข้อมูลพวกนี้ก็คือความเป็นดิจิตอลคอนเทนต์ที่มันอยู่บนมือถือคอนเทนต์ที่อยู่บนแท็บเล็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์ผมเองก็รับข้อมูลจากคอนเทนต์พวกนี้จากช่องทางพวกนี้ครับผมเลยมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องละแล้วเป็นสิ่งที่น่าจะทำให้ทุกคนแฮปปี้ขึ้นจะได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นความสร้างสรรค์ใหม่ๆจะได้เห็นอีกก้าวหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะครับในการที่จะเอาคอนเทนต์ให้คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาดีๆได้ทุกเวลาทุกนาทีที่คุณจะ
มีไลฟ์สไตล์ไหนก็ได้แต่จะไปเที่ยวป่าแล้ววันนึงอยากจะเข้าอาจจะอ่านแมกกาซีนก็สามารถทําได้หรืออะไรก็ตามที่เบื่อมีเวลาว่างบางช่วงที่อาจจะไม่ได้มีเวลาว่างที่มีเวลามากนั้นก็สามารถหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ที่ดีๆที่เราอยากทําได้ตลอดเวลาผมว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายแล้วคิดว่าน่าจะช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราได้แล้วก็โพสิชันนิ่งคอนเทนต์เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เราคัดสรรมาแล้วค่อนข้างดีพอสมควรแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปอยู่กับดิจิตอลการพูดเรื่องดิจิตอลหรือการให้คุณได้เข้าถึงข้อมูลดีๆตลอดเวลาเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่พิเศษมาก